วัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Den Finger นะครับผมวันนี้เราอยู่กับกีตาร์โปร่งแบรนด์ Takamine กันอีก1ตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Takamine ที่ขนาดกะทัดรัดนะครับพกพาไปเล่นตามที่ต่างๆเนี่ยสะดวกแน่นอนหรือว่าจะนั่งเล่นชิลๆอยู่บ้านเนี่ยก็ไม่ดูเทอะทะเกินไปนะครับกีตาร์ตัวนี้ผมเพิ่งแอบใช้ถ่ายในคลิปสอนล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งผ่านมานี่เองนะฮะมีคนสนใจนะครับมาคอมเมนต์กันเยอะเลยนะครับว่ากีตาร์ตัวนี้ชื่อรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ยี่ห้ออะไรด้วยนะครับวันนี้มารีวิวให้ดูกันแล้วนะครับผมอ่ะตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Takamine GY51E นะครับผม Takamine ตัวนี้ก็ถูกส่งมาจากทางร้านนครหลวงการดนตรีนะครับผมร้านนี้ก็เป็นตัวแทนจำหน่าย Takamine แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไล่สเปคกันไปนะครับก่อนอื่นอ่ะบอกราคากันก่อนเลยนะครับตัวนี้อยู่ในราคาที่หมื่นกลางๆนะครับ 14,990 บาทนะครับผมทรงของตัวนี้จะเป็นพาเลอร์นะครับผมก็จะเป็นทรงที่กะทัดรัดแบบนี้หยิบมาเล่นง่ายๆสะดวกสบายกันเลยทีเดียวนะครับมากับไม้หน้าที่เป็น Solid Spruce นะครับผมให้ดูลายไม้ก่อนครับมาดูกันที่โลเซตนะฮะจะประดับด้วยอัลบาโลนนะครับผมดูหรูหราเลยนะฮะแล้วก็ตัดขอบด้วยเส้นสีดำกับสีครีมนะครับผมดูสวยจริงๆฮะตรงนี้โอเคแล้วก็ถัดมาที่ไบดิ้งครับจะเป็นสีขาวครีมนะฮะแล้วก็จะตัดขอบด้วยเส้นสีดำ2เส้นเล็กๆนะครับแล้วก็ถัดมาที่ไม้ข้างกับไม้หลังตัวนี้ให้มาเป็น Black Walnut ครับFinish ตัวนี้นะครับจะเป็นกลอสนะครับทั้งตัวเลยรวมถึงคอด้วยนะครับคอทำมาจากไม้มะฮอกกานีแบบเคลือบเงานะครับผมถัดมาที่ลูกบิดนะครับผมก็จะเป็นลูกบิดที่เป็นของกีตาร์สล็อตเฮดแบบนี้นะครับผมเป็นสีทองสวยเลยนะครับแล้วก็มีสลักด้วยนะฮะเป็นรูปใบไม้เป็นรูปดอกไม้นะครับผมโอเคลักษณะก็เป็นโอเพนเกียร์แบบนี้นะครับแล้วก็ใบพัดที่ใช้หมุนก็จะมีสีออกเป็นสีเหลืองแล้วก็สีออกขาวๆมุกๆนะครับผมดูวินเทจแบบนี้นะครับฟิงเกอร์บอร์ดตัวนี้ให้มาเป็นไม้ลอเรลนะครับผมแล้วก็โพซิชันมาร์กก็เป็นดอททางด้านปลายเฮดสต็อกก็จะมีชื่อยี่ห้อ Takamine สวยๆอยู่แบบนี้นะครับผมโอเคก็จะดูคลาสสิกเลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็มีภาคไฟฟ้ามาให้ด้วยนะฮะเป็นของ Takamine นะฮะชื่อรุ่น TP4TD นะครับ PM นะครับก็จะเป็นภาคไฟฟ้าที่เป็นลักษณะเฉพาะที่จะต้องใช้กับ Double Saddle นะครับผมของ Takamine ที่เป็นแบบ2ชิ้นแบบนี้นะครับเพื่อความเที่ยงตรงของ Intonation นะครับสเปคทั้งหมดประมาณนี้นะฮะราคา 14,990 บาทแล้วก็มีกระเป๋านะครับผมของ Takamine นะฮะทางด้านหลังสีดำแถมไปด้วยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดีกว่านะฮะว่า Takamine GY51E ตัวนี้เสียงจะเป็นยังไงลองฟังดูนะครับThank you.
ช้นิ้วดีดคอร์ดบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวลองภาคไฟฟ้ากันดูบ้างนะครับภาคไฟฟ้าปรับไว้ตรงกลางหมดนะครับเป็นแฟตนะครับโอเคเสียงประมาณนี้นะครับผมในโทนเสียงของเจ้า GY51E ตัวเนี้ยก็แน่นอนว่าเป็นทรงพาร์เลอร์นะครับก็จะไม่ได้แบบย่านเบสที่แบบลูกใหญ่หรือว่ากังวานอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเขาจะโดดเด่นในเรื่องของเสียงกลางเสียงแหลมนะครับผมที่มีความพุ่งความใสนะครับแล้วก็โลก็ทำได้ออกมาได้โอเคไม่ได้แบบจมหายไปนะฮะถือว่าเป็นกีตาร์ที่นั่งเล่นอยู่บ้านแล้วแบบเพลินๆแน่นอนหรือว่าจะพกพาไปเล่นตามที่ต่างๆเนี่ยเสียงตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับผมโอเคได้เสียงกลางที่ผมว่าชัดเจนดีนะครับด้วยความที่เป็นไม้หน้าที่เป็นโซลิดด้วยนะครับไม้หน้าแท้นะครับเห็นแบบนี้แล้วก็รูปลักษณ์หน้าตาที่สวยงามแบบนี้มีความคลาสสิกด้วยการที่เป็นกีตาร์แบบสล็อตเฮดนะครับแล้วก็เรื่องของแบรนด์ทาคามิเนะเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้าพูดถึงกีตาร์ที่มีความเป็นเอเชียเนี่ยก็ต้องนึกถึงแบรนด์นี้ทาคามิเนะนะครับตัวนี้อ่ะบอกสักนิดนึงนะฮะมีหลายคนถามมาเยอะนะฮะก็จะเป็นทาคามิเนะที่ผลิตที่ประเทศจีนนะครับราคาถึงย่อมยาวลงมากว่าที่ผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับผมแต่ยังไงก็ทุกตัวผ่านการ QC จากบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพนะครับทุกคนจะได้คาแรคเตอร์ที่มีความเป็นทาคามิเนะมาแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงคอของทาคามิเนะเนี่ยก็จะกลางๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะค่อนไปทางอ้วนซะเยอะนะครับผมนานๆทีจะมีแบบตัวที่คอเรียวๆจริงๆนะครับแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะฮะสำหรับผมเนี่ยคือถูกใจคอประมาณนี้มากๆนะครับผมไม่ได้อ้วนจนเกินไปหรือว่าแบบเลียวจนเกินไปนะฮะมันจะดูแบบเล่นยากลำบากหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะพอดีมือเลยนะครับผมยังไงก็ลองไปสัมผัสกันดูก่อนได้นะครับแอคชั่นจากทางร้านก็คือตั้งมาดีมากๆครับตัวนี้เล่นง่ายสบายมือเลยนะครับผมใช้งานได้เลยไม่ต้องปรับแต่งอะไรนะครับแล้วก็ภาคไฟฟ้าก็มี EQ ให้ปรับ3แบนด์ด้วยกันนะครับทั้งเบสกลางแล้วก็แหลมนะครับผมก็เลือกปรับกันตามใจชอบเวลาออกงานนะครับผมใส่ฐาน9โวลต์นะครับแล้วก็มีจูเนอร์ในตัวนะครับไฟมองเห็นชัดเจนนะครับผมแล้วก็มีไฟแสดงผลเวลาแบตเตอรี่ใกล้หมดนะครับโอเค
ประมาณนี้นะครับผมว่าโอเคเลยนะฮะสำหรับกีตาร์ที่ไซส์เล็กๆแล้วก็เสียงชัดๆเสียงกลางเด้งๆดีๆแบบนี้นะครับผมยังไงไปทดลองกันได้ที่นครหลวงการดนตรีนะครับราคาอย่างที่บอกไป 14,990 บาทแถมกระเป๋าไปด้วยนะครับผมโอเควันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าจะมีกีตาร์อะไรดีๆแบบนี้มาแนะนำกันอีกก็ฝากติดตามกันด้วยกับ Channel Den Finger นะครับลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ